ฉมงามกับอสูรกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายผู้ร่ำรวยผู้หนึ่งอาศัยอยู่เขามีลูกสาววัยยาว3คนลูกสาว2คนเป็นคนเย่อหยิ่งและปากคอเลาะร้ายส่วนอีกคนมีจิตใจดีงามและขยันขันแข็งมากสาวน้อยผู้มีจิตใจดีงามผู้นี้มีชื่อว่าโฉมงามวันหนึ่งชายผู้ร่ำรวยได้รับข่าวว่าเรือสำเภาของเขาหายสาบสูญไปกับพายุเขาจึงบอกกับลูกสาวทั้ง3ว่าอุบัติเหตุนี้ทำให้พวกเขาสูญเสียความร่ำรวยมั่งคั่งไปโฉมงามเศร้าใจกับสถานการณ์ของพ่อและพยายามปลอบใจพ่อในขณะเดียวกันลูกสาวอีก2คนก็เอาตะบนทั้งวันทั้งคืนวันหนึ่งพ่อได้รับข่าวว่าเรือลำหนึ่งที่สูญหายไปกลับมายังท่าเรือแล้วลูกๆถ้าเรือของพ่อยังอยู่ดีแล้วก็พ่อจะเอาของขวัญกลับมาฝากลูกนะไหนบอกสิว่าอยากได้อะไรแหวนเพชรทับทิมสร้อยข้อมือทองคำแล้วหนูล่ะโฉมงามแค่กุหลาบดอกเดียวก็พอค่ะพ่อหลังจากการเดินทางอันยาวนานพ่อก็เดินทางมาถึงท่าเรือและเห็นสภาพปรักหักพังของเรือเขารู้สึกเศร้ามากในขณะเดินกลับบ้านเขาผ่านป่าที่มืดมิดและเหน็บหนาวบนท้องฟ้าเกิดสายฟ้าฟาดลมกันโชกแรงเกือบทำให้ต้นไม้ล้มลงเขารู้สึกหวาดกลัวและหนาวสั่นไปหมดจนเขารู้สึกว่าควรหยุดพักแต่ณตอนนั้นเองเขาก็เห็นปราสาทหลังใหญ่ตระการตาเขาจึงเดินเข้าไปในปราสาทนี่มีใครอยู่ไหมไม่มีใครอยู่เลยแต่ถึงอย่างนั้นด้านในปราสาทกลับอบอุ่นและจุดไฟสว่างสวยแถมบนโต๊ะอาหารก็มีอาหารน่าทานมากมายวางอยู่เต็มไปหมดเมื่อชายหนุ่มผู้น่าสงสารเห็นอาหารเขาก็อดใจไม่ไหวและทานอาหารเหล่านั้นจนหมดในขณะที่เขากำลังเดินไปเดินมาอยู่ในปราสาทเขาก็เห็นห้องนอนห้องหนึ่งว่างอยู่เขาจึงเดินเข้าไปข้างในและนอนหลับอย่างสบายใจเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อเขาตื่นขึ้นเขาพบเสื้อผ้าชุดใหม่วางไว้ใกล้ๆปราสาทนี้เป็นของนางฟ้าแน่เลยข้าอยากขอบคุณนางจริงๆในขณะที่เขากำลังจะออกจากปราสาทเขาก็สังเกตเห็นดอกกุหลาบในสวนข้าซื้อของขวัญแพงๆให้ลูกไม่ได้แต่อย่างน้อยก็เอากุหลาบดอกนี้ไปฝากชมงามได้ชายผู้นี้เด็ดดอกกุหลาบออกมาหนึ่งดอกทันใดนั้นเองเกิดเสียงคำรามดังกึกก้องอสุรกายน่าเกลียดน่ากลัวปรากฏตัวขึ้นด้านหลังต้นไม้ทำเอาชายผู้นั้นหวาดกลัวเป็นอย่างมากข้าให้อาหารแก่เจ้าให้ที่หลับนอนสะดวกสบายแก่ใจแล้วเจ้ายังจะเด็ดดอกกุหลาบข้าอีกหรือนี่คือการตอบแทนของเจ้าใช่ไหมขออภัยด้วยขอรับข้าเพียงอยากนำดอกกุหลาบนี้ไปฝากลูกสาวเจ้าต้องได้รับบทลงโทษสำหรับการกระทำของตนเองจงนำคนแรกที่เจ้าเจอระหว่างทางกลับบ้านมาพบข้าไม่ใช่นั้นข้าจะจับเจ้าแล้วขังไว้ชั่วชีวิตชายผู้นั้นจากไปอย่างเศร้าสร้อยเขาไม่พบผู้ใดเลยระหว่างทางกลับบ้านและเห็นว่าโฉมงามเป็นผู้เดียวที่รอเขากลับมาเมื่อเขากลับถึงบ้านและสบตากันพ่อก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้เธอฟังรวมถึงความต้องการของอสูรด้วยเมื่อได้ยินดังนี้พี่สาวทั้งสองก็โกรธโฉมงามเป็นอย่างมากถ้าเจ้าไม่ขอให้พ่อนำดอกกุหลาบมาให้ก็คงไม่เกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นกับเราหรอกถ้าข้าเจอพ่อก่อนล่ะจะเกิดอะไรขึ้นฮะข้าต้องมอบตัวให้อสุรกายนั่นเหรอโอ๊ยตายตายพ่อคะลูกขอโทษจริงๆค่ะลูกจะทำทุกวิถีทางไม่ให้พ่อต้องโดนจองจำชายหนุ่มพาโฉมงามออกเดินทางไปยังปราสาทของอสุรกายพวกเขาเดินเข้าไปในห้องทานอาหารณตอนนั้นเองมีเสียงคำรามดังขึ้นอีกและอสูรก็เดินเข้ามาในห้องโถงโฉมงามหวาดกลัวมาก
แต่อสูรกลับพูดจายังอ่อนโยนกับเธอพ่อเจ้าจะต้องออกจากปราสาทไปสักพักและเจ้าสมัครใจจะอยู่ที่นี่ต่อไปหรือไม่ได้ข้าสมัครใจที่จะอยู่ที่นี่โฉมงามโอบกอดพ่อจากนั้นเธอก็เริ่มเดินทางเข้าไปในปราสาทและเห็นประตูที่ประดับตกแต่งด้วยกุหลาบด้วยความสงสัยเธอจึงเดินเข้าไปด้านหนึ่งมีเปียโนหลังหนึ่งอีกด้านมีชิงช้าชั้นหนังสือขนาดมหึมาเต็มไปด้วยหนังสือหลายพันเล่มห้องนี้เหมือนกับที่เธอวาดฝันเอาไว้เลยเธอเห็นกระดาษโน้ตเล็กๆบนโต๊ะราชินีของข้าข้าอยากเห็นเจ้ามีความสุขเสมอความปรารถนาของเจ้าคือความต้องการของข้าโฉมงามคิดว่าเธออยากพบพ่ออีกสักครั้งจากนั้นเธอจึงเดินลงไปยังห้องโถงสำหรับอาหารมื้อเย็นหลังจากนั้นสักพักอสุรกายน่าเกลียดน่ากลัวก็เดินเข้ามาที่ห้องโถงราชินีของข้าข้าขอร่วมทานอาหารเย็นกับท่านด้วยได้หรือไม่ท่านเป็นเจ้าของปราสาทนี้จะมาถามข้าเพื่อเหตุใดกันไม่ท่านสิคือเจ้าของที่แห่งนี้โฉมงามถ้าท่านต้องการข้าจะไปให้พ้นเดี๋ยวนี้ยังไงเสียท่านก็คงรังเกียจรูปลักษณ์ของข้าจริงหรือไม่โฉมงามรู้สึกประหลาดใจกับคำตอบของอสูรมากและไม่รู้ว่าควรพูดอย่างไรดีข้าปรารถนาให้เราแต่งงานและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันยังมีความสุขไม่ข้าไม่อยากแต่งงานกับท่านอสูรจึงเดินจากห้องโถงไปอย่างไรก็ตามเขาตระเตรียมมื้ออาหารล้ำเลิศไว้ให้โฉมงามทุกเย็นและอ่อนโยนต่อเธอมากเมื่อวันเวลาผ่านไปรู้ตัวอีกทีโฉมงามก็คุ้นเคยกับอสูรน่าเกลียดน่ากลัวผู้นี้แล้วและใช้เวลาร่วมกับเขาอย่างเพลิดเพลินยิ่งไปกว่านั้นเธอไม่รู้สึกหวาดกลัวเขาอีกต่อไปวันหนึ่งโฉมงามบอกกับอสูรว่าเธออยากไปหาพ่อเพราะเธอคิดถึงพ่อมากได้สิตามใจเจ้าเลยแต่สัญญานะว่าเจ้าจะกลับมาข้าสัญญาว่าจะกลับมาภายใน3วันถ้าเช่นนั้นก็สวมแหวนวงนี้ไว้เถิดทันทีที่เจ้าถอดแหวนวงนี้ออกเจ้าจะกลับมาอยู่ในปราสาทนี้อีกครั้งโฉมงามสวมแหวนและไปเยี่ยมพ่อพ่อดีใจเป็นอย่างมากที่เห็นโฉมงามแต่พี่สาวทั้งสองกลับอิจฉาเธอเป็นอย่างมากแหวนน่าเกลียดชะมัดคิดว่าใส่แล้วดูดีนะหรือไงฮะ3วันผ่านไปอย่างรวดเร็วโฉมงามยังคงอยู่ที่บ้านเป็นวันที่4เพราะเธอใช้เวลาร่วมกับพ่ออย่างสนุกสนานอย่างไรก็ตามคืนนั้นเธอฝันร้ายเหลือเกินในความฝันเธอเห็นอสูรยืนอย่างกระวนกระวายและเศร้าสร้อยอยู่ในสวนทันทีที่เธอตื่นขึ้นมาเธอก็รู้ตัวว่าเธอคิดถึงเขาโฉมงามจึงรีบถอดแหวนออกทันใดนั้นเธอกลับมาปรากฏตัวในห้องของเธอที่ปราสาทเธอรีบวิ่งลงไปยังสวนอสูรกำลังนอนแผ่อย่างไร้กำลังด้วยความเศร้าอยู่ที่พื้นเหมือนที่เธอเห็นในความฝันไม่มีผิดเธอรีบเข้าไปข้างเขาและกอดเขาไว้ตื่นสิตื่นเร็วถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าข้าจะไม่ให้อภัยตัวเองเลยอสูรลืมตาขึ้นสักครู่หนึ่งโฉมงามข้าดึกว่าเจ้าจะไม่กลับมาแล้วเสียอีกข้าปวดใจจะล้มป่วยหมดแรงข้าเพิ่งรู้ตัวว่าคิดถึงเจ้าตอนไม่อยู่และข้ากลับมาหาเจ้าด้วยความสมัครใจเพราะข้ารักเจ้าข้าอยากใช้ชีวิตอย่างมีความสุขร่วมกับเจ้าในปราสาทแห่งนี้ณตอนนั้นเองทุกแห่งหนถูกปกคลุมไปด้วยแสงวิบวับเธอมองไปรอบๆและก็ต้องประหลาดใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเธอหันไปมองหน้าอสูรอีกครั้งเธอกลับเห็นเจ้าชายรูปงามอยู่ตรงนั้นแทนฮะท่านเป็นใครอสูรไปไหนแล้วอสูรก็คือข้าเองชมงามข้าถูกสาปด้วยคาถาชั่วร้ายถ้าเจ้าไม่รักข้าข้าก็คงอยู่ในรูปอสูรกายน่าเกลียดไปชั่วชีวิตเดิมทีแค่มีเพียงอสูรชมงามก็มีความสุขแล้ว
แต่หัวใจอันดีงามของเธอยังช่วยเหลือเขาไว้อีกด้วยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเจ้าชายรูปงามและโฉมงามก็อาศัยอยู่ด้วยกันในปราสาทหลังนี้ยังมีความสุขไปตลอดกาลกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้าชายรูปงามผู้หนึ่งอาศัยอยู่ในดินแดนที่โด่งดังเรื่องดอกไม้เจ้าชายองค์นี้พบกับรักแท้แห่งชีวิตนั่นก็คือโฉมงามหลังจากอยู่เพียงลำพังมาเป็นเวลาหลายปีในฐานะอสูรตอนนี้เขาได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยู่กับโฉมงามในปราสาทของพวกเขาวันหนึ่งในขณะที่พวกเขากำลังทานอาหารค่ำโฉมงามก็เกิดความคิดขึ้นริชาร์ดคะท่านเคยบอกว่าท่านกลายร่างเป็นอสูรเพราะตกอยู่ในคาถาชั่วร้ายทำไมเขาถึงทำเรื่องอย่างนี้กับคนจิตใจดีมีเมตตาอย่างท่านได้ล่ะคะโฉมงามที่รักเรื่องนี้ค่อนข้างยาวนะคืนนั้นเจ้าชายริชาร์ดเล่าให้โฉมงามฟังถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเขาเล่าว่าสมัยยังเล็กเขาเป็นเด็กพูดโดดเดี่ยวและเขาไม่อยากพูดคุยกับใครเนื่องจากเม็ดสีแดงทั้งหลายบนใบหน้าเขาเขาจึงปฏิบัติต่อผู้อื่นไม่ดีอันที่จริงเขาเป็นคนอารมณ์ร้ายมากจนไม่มีใครอยากเข้าใกล้เลยล่ะวันหนึ่งเขาก็ตระหนักได้ว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดเม็ดสีแดงบนใบหน้ามาจากดอกกุหลาบภายในห้องของเขาเมื่อได้ยินดังนี้โฉมงามก็เกิดความสับสนแต่ยังคงฟังเจ้าชายต่อไปด้วยความใคร่รู้ไม่มีหมอที่ไหนสามารถรักษาเม็ดเหล่านี้ได้เลยเพราะว่าข้าไม่สามารถเข้าใกล้เหล่ากุหลาบได้ข้าก็เลยเผาสวนกุหลาบทั้งประเทศทิ้งซะแต่วันหนึ่งมีชาวบ้านมาแจ้งเจ้าชายว่ามีแม่มดอาศัยอยู่ในป่าลึกว่ากันว่าสวนของแม่มดนั้นเต็มไปด้วยดอกกุหลาบเมื่อได้ยินดังนั้นเจ้าชายก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟเขาต้องการทำลายกุหลาบเหล่านั้นให้สิ้นซากไปพร้อมกับแม่มดที่ขัดคำสั่งเขาเขารวบรวมกองทหารและมุ่งหน้าไปยังที่ที่แม่มดอาศัยอยู่แม่มดโรซามีปราสาทพร้อมกับสวนกุหลาบหลากสีอยู่จริงๆนี่เมอร์เมอร์ออกไปจากเท้าข้านะอีกไม่นานความงามของข้าก็จะเสื่อมหายไปต้องรีบไปเก็บกุหลาบแล้วจริงๆแล้วแม่มดโรซาเป็นคนอัปลักษณ์มากจมูกของนางใหญ่เกือบคลุมปากจนมิดและก็มีไฝเบ้อเริ่มอยู่ตามหน้าในช่วงเช้าตรู่นางจะเก็บดอกไม้จากสวนและรีบกลับเข้าบ้านนางบดกลีบดอกกุหลาบเพื่อใช้พอกหน้าพร้อมทั้งร่ายคาถาเสกให้ตนเองสวยงามผมฟูฟ่องสกปรกสีดำของนางค่อยๆเปลี่ยนกลายเป็นเรือนผมยาวนุ่มสลวยกุหลาบที่รักถ้าไม่มีพวกเจ้าข้าเลยแย่เลยนายหญิงโรซาน่าจะมีคนกำลังเข้าใกล้ปราสาทเรานะขอรับเงียบหน้าเมอร์เบอร์ข้ากำลังชมความงามในกระจกอย่าทำให้ข้าเสียสมาธิเจ้าชายริชาร์ดพร้อมกองทหารมาถึงปราสาทของแม่มดในที่สุดตาของเจ้าชายร้อนเผาเมื่อเขามองเห็นกุหลาบมาแต่ไกลนำชุดป้องกันพิเศษออกมาให้ข้าเดี๋ยวนี้ในขณะที่เจ้าชายกำลังสวมชุดป้องกันพิเศษนั้นทหารนายหนึ่งก็เปิดประตูสวนออกนำหน้าด้วยเจ้าชายและตามด้วยกองทหารด้านหลังพวกเขาบุกเข้าไปในสวนกุหลาบเจ้าชายริชาร์ดเด็ดกุหลาบออกเต็มกำมือด้วยมือที่ใส่อุปกรณ์ป้องกันไว้เขาเด็ดเยอะมากจนกลีบกุหลาบปลิวว่อนในอากาศเจ้าคิดจะต่อต้านข้าใช่ไหมข้าจะทำลายเจ้ารวมถึงสวนของเจ้าให้สิ้นซากไปพร้อมกันนางแม่มดร้ายในขณะที่แมวเมอร์เมอร์กำลังสลึมสลืออยู่ริมหน้าต่างเขาก็สะดุ้งตื่นขึ้นด้วยเสียงดังและเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเขารีบวิ่งไปหาโรซาทันทีนางกำลังนั่งแปรงผมนุ่มของตนอยู่หน้ากระจกกุหลาบกุหลาบของท่านหายไปหมดแล้วมองไปข้างนอกหน้าต่างเร็วเข้าพูดอะไรไร้สาระอีกแล้วฮะมาบ้าทหารกำลังเด็ดดอกกุหลาบเมียวแม่มดรีบวิ่งไปยังหน้าต่างณตอนนั้นเองนางเห็นผู้ชายสวมเกราะพร้อมกับกองทหารด้านหลังกำลังเด็ดถอนกุหลาบในสวนของนาง
ไม่นะดอกกุหลาบของข้าทำอะไรกับกุหลาบของข้านะพวกเจ้าเป็นใครท่านใดนั้นเหล่าทหารจึงหยุดและมองไปทางแม่มดตรงหน้าต่างแต่พวกเขาเห็นผู้หญิงเจ้าของเรือนผมปลิวสยายในสายลมความงามของนางทำให้พวกเขาลืมสิ้นทุกสิ่งอย่างพวกเขาตราตรึงกับความงามนี้มากจนหยุดเด็ดกุหลาบในทางกลับกันเจ้าชายยังคงถอนรากถอนโคนกุหลาบต่อไปด้วยความโมโหโดยไม่เห็นแม่มดที่หน้าต่างเลยณตอนนั้นเองถุงมือของเจ้าชายไปเกี่ยวเข้ากับหนามยักษ์ของดอกกุหลาบจนเกิดรอยขาดมือของเขาเริ่มคันเขยือและแดงขึ้นทันทีเจ้าชายพยายามออกไปจากสวนด้วยความตื่นตระหนกแต่คราวนี้เขากลับสะดุดน้ำทั้งหลายและล้มลงไปที่พื้นทันทีที่เขาล้มลงหน้ากากเหล็กของเจ้าชายก็หลุดออกหน้ากากตาของข้าช่วยด้วยผิวของข้าแสบร้อนไปหมดเลยณตอนนั้นเองแม่มดปรากฏตัวขึ้นกลางสวนนางมองดูกุหลาบที่หายไปอย่างเศร้าสร้อยนางโกรธมากที่จะไม่อาจมีรูปลักษณ์สวยงามได้อีกจนเวทมนต์ที่ร่ายไว้บนใบหน้าเสื่อมลงนางจึงกลับคืนสู่รูปร่างอัปลักษณ์เช่นเดิมจงนำเจ้าชายของพวกเจ้าเข้าไปในปราสาทซะและออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้มิฉะนั้นข้าจะเสกให้เจ้าทุกคนกลายเป็นกบและขังไว้ในบึงแห่งนี้คอยดูเหล่าทหารทำตามที่แม่มดสั่งเจ้าชายลืมตาขึ้นเห็นห้องสีหม่นหมองนี่มีใครอยู่ไหมเกิดอะไรขึ้นแม่มดโรซ่าเข้ามาด้วยความโกรธได้โปรดช่วยด้วยทั้งมือและหน้าของข้าอยู่ในสภาพแย่มากไม่มีเจ้าหญิงที่ไหนอยากแต่งงานกับสภาพแบบนี้หรอกไม่เจ้าเป็นคนเห็นแก่ตัวเหลือทนไม่มีใครรักเจ้าได้หรอกรู้ไหมเจ้าจะต้องจ่ายค่าการกระทำของตัวเองอันที่จริงจนกว่าเจ้าจะพบกับรักแท้เจ้าจะต้องเป็นอสูรอย่างโดดเดี่ยวไปตลอดแม่มดเทน้ำยาในมือใส่เจ้าชายและเปลี่ยนเขาให้กลายเป็นอสูรอัปลักษณ์นี่คือผลที่ตามมาของความโอหังเจ้าชายต่อแต่นี้ไปเจ้าจะต้องรับใช้ข้าจงกลับไปยังปราสาทของเจ้าและปลูกกุหลาบไปตลอดกาลเจ้าชายกลับไปยังวังในฐานะอสูรเมื่อทุกคนในวังเห็นสภาพนี้ต่างก็พากันหนีออกจากวังไปด้วยความกลัวแม้แต่พ่อแม่ของเขาเองก็ยังทอดทิ้งเขาการเข้าใกล้กุหลาบไม่เป็นปัญหาต่อเจ้าชายริชาร์ดแต่อย่างใดแต่เขาถูกทิ้งให้อยู่เพียงลำพังในวังขนาดมหึมาในรูปอสูรเขาหมั่นคอยดูแลเหล่าดอกกุหลาบในสวนทั้งวันทั้งคืนจนกระทั่งโฉมงามผ่านเข้ามาเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้แหละโฉมงามพระเจ้ามอบรักแท้ให้แก่ข้าข้ารักด้วยใจจริงคาถาของแม่มดโรซ่าถึงได้สลายไปโธ่เจ้าชายที่รักช่างเป็นเรื่องที่เศร้าจริงๆแต่ตอนนี้คาถาเสื่อมไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับดอกกุหลาบในสวนล่ะคะเจ้าชายริชาร์ดและโฉมงามได้ยินเสียงกรอบแกรบแปลกพวกเขามองไปทางสวนกุหลาบจากหน้าต่างวังทันทีท่ามกลางดอกกุหลาบพวกเขาเห็นเงาดำประกายม่วงทั้งเจ้าและกุหลาบไม่มีทางหนีข้าพ้นแน่ข้าจะสาปเจ้าตลอดไปเจ้าชายและโฉมงามเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วว่าไม่มีสิ่งใดมีค่าไปกว่าความรักแต่สำหรับแม่มดโรซ่านั้นนี่เป็นสิ่งที่นางไม่อาจเข้าใจได้เลย